สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือวิธีการทำบะหมี่หยกรวมถึงแผ่นเกี๊ยวหยกด้วยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเราสามารถทำบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวได้ด้วย2มือเท่านั้นค่ะอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะรวมถึงวัตถุดิบก็ไม่มากไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะอันนี้เราจะแบ่งเป็นถ้วยเล็กด้วยนะคะไว้สำหรับโรยนวลแป้งค่ะต่อมาจะเป็นใบคะน้านะคะไข่ไก่ตามด้วยน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องค่ะนำใบคะน้านะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆซะก่อนค่ะเวลาที่เรานำไปปั่นนะคะก็จะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะต้องเตรียมเครื่องผสมอาหารแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโถปั่นน้ำนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบคะน้าที่เราหั่นแล้วลงไปค่ะจากนี้ก็เติมน้ำลงไปนะคะแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำไปปั่นแล้วค่ะจากนี้นะคะเราก็จะต้องมาปั่นใบคะน้าและน้ำเปล่านะคะให้ละเอียดนะคะถ้าเราต้องการแป้งที่สีเขียวมากพอก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราก็จะต้องนําใบคะน้าที่เราปั่นเสร็จแล้วเนี่ยไปกรองในกระชอนตาถี่ค่ะใช้กระชอนตาถี่นะคะเพื่อที่จะกรองส่วนผสมเอาเฉพาะน้ําของใบคะน้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ําที่มีสีเขียวสดแบบนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินจากใบคะน้านั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหาใบคะน้าไม่ได้นะคะหรือว่ามีผักขมอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือกวางตุ้งก็สามารถใช้แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากนี้เราจะไปเริ่มในส่วนของการผสมตัวแป้งแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนในการผสมแป้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเตรียมชามผสมใบใหญ่แบบนี้นะคะรวมถึงไม้พายด้วยค่ะแล้วเราก็จะเทแป้งลงไปนะคะทำหลุมตรงกลางแป้งนะคะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะตีไข่ไก่ให้แตกนะคะจากนี้ก็ค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะให้เข้ากันกับไข่ไก่ค่ะระหว่างนี้มือซ้ายนะคะค่อยๆหมุนชามผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันทีละส่วนนะคะจะไม่ใส่ทั้งน้ำไข่และแป้งรวมกันในทีเดียวนะคะจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยไม่เข้ากันนะคะต้องค่อยๆผสมแบบนี้ค่ะพอไข่ไก่กับแป้งเริ่มที่จะเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะต้องทำหลุมตรงกลางแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำคั้นคะน้าลงไปค่ะตะล่อมแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดนะคะส่วนหนึ่งก็คือส่วนผสมของการที่เราใส่น้ำแบบนี้จะต้องระวังด้วยนะคะถ้าเกิดใส่น้ำมากเกินไปจะทำให้แป้งเหลวนะคะจะไม่สามารถนำมาทำเป็นบะหมี่ได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆใส่ค่ะในส่วนผสมของเหลวนะคะตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสังเกตได้ว่าแป้งเนี่ยเริ่มที่จะจับตัวเป็นก้อนนะคะตอนนี้แป้งเริ่มจะจับตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้มือนะคะลวกแป้งลวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะส่วนผสมตรงนี้นะคะเราจะต้องนำมานวดบนเขียงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องโรยนวลแป้งแบบนี้ด้วยค่ะโรยนวลแป้งนะคะลงบนเขียงรวมถึงแตะที่มือด้วยนะคะจากนั้นก็นำก้อนแป้งนะคะมานวดใช้เวลานวดนะคะประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะได้บะหมี่หยกที่เนื้อเนียนทีเดียวค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะต้องนำแป้งมาพักไว้ในชามผสมนะคะเสร็จแล้วพลาสติกแรปค่ะนำมาคลุมแป้งไว้นะคะเราจะต้องพักแป้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะนาน30นาทีค่ะ
ื่อให้แป้งเนี่ยได้เซตตัวก่อนที่จะนำมารีดนะคะหลังจากที่เราพักตัวแป้งไว้นะคะครึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้เราก็จะต้องนำแป้งมารีดนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจับดูจะรู้เลยนะคะว่าแป้งนุ่มมากๆทีเดียวเลยนะคะทีนี้อย่าลืมที่จะต้องโรยนวลแป้งทุกครั้งนะคะไม่งั้นเนี่ยเวลารีดแป้งออกมาแล้วแป้งจะติดตัวเขียงนะคะกระจายนวลแป้งให้ทั่วนะคะรวมถึงบนตัวแป้งด้วยค่ะระหว่างนี้นะคะเตรียมลูกกลิ้งแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รีดแป้งได้ค่ะค่อยๆคลึงแป้งออกไปนะคะทั้งบนและล่างแบบนี้ขนาดที่เราใช้นะคะก็ประมาณ12นิ้วคูณ15นิ้วนะคะรีดให้เป็นแผ่นบางหนาประมาณ2มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะในขั้นตอนนี้ก็ต้องค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะขาดได้นะคะหลังจากที่เรารีดแป้งนะคะจนบางได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะต้องโรยนวลแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะโรยให้ทั่วบนตัวแป้งเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่โรยเนี่ยจะทำให้แป้งติดกันเป็นชิ้นเลยนะคะจะไม่ออกมาเป็นเส้นบะหมี่ที่เราต้องการนะคะจากนี้ดึงแป้งลงมาพับนะคะเหมือนเดิมค่ะต้องโรยนวลแป้งอีกนะคะในทุกๆชั้นของการพับแป้งนะคะแล้วก็ทบแป้งขึ้นไปค่ะกลับด้านนะคะโรยนวลแป้งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็ได้บะหมี่แล้วนะคะแต่ในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดได้นะคะเพราะแป้งเนี่ยยังไม่เซตตัวนะเพราะว่าเราเพิ่งจะรีดเสร็จเรียบร้อยจากนี้คุณผู้ชมก็จะต้องนำแป้งนะคะไปพักในตู้เย็นพับครึ่งนะคะเตรียมถาดและพลาสติกแรปค่ะจากนี้ก็คลุมแป้งให้คลุมแป้งด้วยพลาสติกแรปนะคะนำเข้าตู้เย็นนะคะพักให้แป้งเซตตัวประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนี้ถึงจะมาทำในส่วนของการตัดเส้นบะหมี่ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะจากนี้เราก็ต้องมารีดแป้งอีกครั้งนึงค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องโรยนวลทุกครั้งนะคะทีนี้ขนาดของแป้งเนี่ยที่คุณผู้ชมรีดไว้ตอนแรกเนี่ยความหนาอยู่ที่2มิลลิเมตรนะคะแต่ทีนี้เราอยากได้เส้นที่บางกว่านี้เราก็จะต้องมาตัดแป้งออกครึ่งนึงนะคะเพื่อที่จะรีดได้บางกว่านี้นะคะจากนั้นก็คลี่แป้งออกมาค่ะโรยนวลอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งนะคะรีดแป้งให้บางลงอีกเท่านึงเลยค่ะพอเรารีดแป้งได้บางตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาพับแป้งอีกครั้งนึงค่ะโรยนวลแป้งก่อนนะคะจากนี้ก็ตลบแป้งลงมาค่ะในตอนนี้แป้งค่อนข้างที่จะบางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมจะตลบแป้งกลับมาเนี่ยก็ต้องเบาๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะขาดได้ค่ะทีนี้เราอยากได้แป้งที่มีความยาวพอสมควรนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะถ้าอยากได้แป้งที่บางเราก็จะทบด้านนี้ค่ะ
ตัดจากด้านยาวนะคะใช้มีดนะคะหั่นให้มีความหนาไม่เกิน2มิลลิเมตรนะคะมีดที่ใช้ในการตัดเส้นบะหมี่จะต้องมีความคมมากด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเส้นที่ออกมาก็จะไม่สวยนะคะและนี่นะคะก็คือบะหมี่ที่เราตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทีนี้บะหมี่ที่เราตัดแบบนี้มันเป็นโฮมเมดเพราะฉะนั้นเส้นมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำการยืดแป้งกันนะคะเราจะทำให้คุณผู้ชมดูว่าตอนนี้เนี่ยแป้งค่อนข้างยาวแล้วนะคะแต่ทีนี้อาจจะมีบางส่วนของแป้งที่ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมายืดแป้งกันค่ะค่อยๆดึงแป้งออกแบบนี้นะคะก็จะทำให้แป้งเนี่ยออกมาได้ขนาดที่เท่าๆกันค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้บะหมี่ออกมาเส้นยาวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีดจนหมดจากนี้นะคะเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงค่ะเมื่อยืดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาม้วนเส้นบะหมี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะว่าในการที่จะม้วนเส้นบะหมี่ทำยังไงนะคะใช้3นิ้วนะคะแล้วก็นำเส้นบะหมี่ขึ้นมาด้านปลายแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนเข้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เส้นบะหมี่ค่ะที่เตรียมไว้สำหรับ1ที่นะคะอันนี้1ก้อนต่อ1ที่นะคะเสร็จจากการทำบะหมี่แล้วจากนี้เราก็จะมีแป้งอีกครึ่งนึงใช่ไหมคะสำหรับแป้งอีกครึ่งนึงเนี่ยเราก็จะมาทำให้คุณผู้ชมดูว่าจะสามารถทำเป็นแผ่นเกี๊ยวได้ยังไงค่ะและสำหรับการทำแผ่นเกี๊ยวหยกนะคะก็เหมือนเช่นการทำบะหมี่นะคะจะต้องโรยนวลแป้งบนเขียงแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทีนี้ในการทำแผ่นเกี๊ยวนะคะเราต้องการแป้งที่บางมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำแป้งมารีดอีกครั้งนึงค่ะโรยนวลแป้งนะคะบนตัวแป้งด้วยจากนี้ก็รีดให้เป็นแผ่นบางเลยค่ะและนี่นะคะก็คือแป้งเกี๊ยวหยกที่เรารีดไว้จนบางเรียบร้อยแล้วนะคะและอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ในเมนูนี้นั่นก็คือไม้บรรทัดนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะต้องวัดให้ได้ขนาดที่เท่ากันนะคะนั่นก็คือ3คูณ3นิ้วนะคะสำหรับแผ่นเกี๊ยวค่ะนี่เราก็กะเอาเลยนะคะใช้มีดตัดนะคะเราจะมีเศษแป้งด้านข้างแบบนี้ก็ตัดออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่นแป้งขนาดที่เท่าๆกันแล้วก็มาตัดให้เป็นแผ่นชิ้นเล็กลงนะคะเดี๋ยวเราวัดกันสักนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้วิธีการเก็บแป้งเกี๊ยวนะคะเราจะต้องวานทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องโรยนวลแป้งนะคะบนแผ่นเกี๊ยวค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมวางซ้อนโดยที่ไม่โรยนวลเนี่ยก็จะทำใ
ตัวแป้งเนี่ยติดกันนะคะดังนั้นจะต้องแยกชั้นให้เขาด้วยเสร็จแล้วก็วางทบไปทีละแผ่นแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบะหมี่หยกนะคะรวมถึงแผ่นเกี๊ยวหยกด้วยนะคะลองทำดูค่ะแล้วถ้ามีข้อสงสัยในการทำอาหารเมนูใดๆนะคะก็แวะมาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับคุณตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ